เป้าหมายต้องมีสั้นกลางยาวท่าน้ออมียาวอันเดียวอยากเขาหมออยากเป็นหมอนะครับบางทีมันพลาดไปว่าทุกวันนี้ที่เราตื่นขึ้นมาเรากำลังทำตามเป้าหมายของเราอยู่หรือเปล่านะครับถัดมาตัวที่สองนะครับนะที่มีปัญหามากกับเด็กไทยส่วนใหญ่คือมองว่าปัญหาเป็นสิ่งน่ากลัวความยาก โอ้ยากไม่เอาละสังคมอะไรก็ไม่รู้อ่านเยอะแยะไปหมดถ้าน้องไม่เคยก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองน้องไม่มีทางเลยที่จะเก่งดังนั้นคุณดอคร์แคร์โเวกได้บอกอยู่เยอะอย่างหนึ่งครับนั่นะคือสิ่งที่เราต้องมีและทุกคนสำเร็จมีเหมือนกันคือ growth mindset วิธีการคิดที่มองว่าปัญหาคือสิ่งที่เราต้องแก้ไขเผชิญมัน และก็เรียนรู้จากมันถ้าน้องเจอปัญหาแล้วถอยน้องไม่มีทางสำเร็จถัดมาตัวที่สองครับคือ Autonomy ตัว A นะมันคือการรักษาระเบียบวินัยของตัวเองนะครับที่หลายคนเนี่ยไม่มีอันนี้เป็นปัญหามากกับเด็กไทยนะอัตโนมีเนี่ยระเบียบวินัยในตัวเองไม่มีถ้าเราฟังเจ้าของ TED Talk นะครับนะคุณแองเจล่าลีดักเวิร์ด เคยปาฐกถาไว้เรื่องหนึ่งนะเราแปลเป็นภาษาไทยว่ากริดอึกถึกสู่เป้าหมายทุกคนสำเร็จทุกความสำเร็จมีเหมือนกันคือกัดติดกัดไม่ปล่อยอยู่กับความสำเร็จอยู่กับสิ่งที่เราอยากที่จะสำเร็จตลอดเวลาถ้าเราไม่มี passion passion คือ แรงบันดาลมันมากกว่าความอยากที่เราอยากเป็นหมอแต่มันคือแรงบันดาลใจที่เราจะต้องเป็นหมอถ้าเราไม่มีสิ่งนี้นะครับคือแรงบันดาลใจที่มากพอไม่มีทางที่น้องจะไปสู่เป้าหมายระยะยาวได้ถัดมาครับตัวสุดท้ายคือ M mastery mastery คืออะไรการเรียนปีที่แล้วบอกไปละการเรียนไม่ได้สำคัญว่าฝึกเยอะๆแล้วจะเก่ง แต่ต้องเรียนด้วยเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้องด้วยถึงจะเก่งเราจะเห็นว่าถ้าเรียนผิดทำผิดไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จเหมือนว่าเหมือนใครเคยตีกอล์ฟนะครับ,นะค,รบคุณพ่อคุณแม่เคยตีกอล์ฟเนี่ยจะรู้ว่าให้จ้างโปรมาจับวงสวิงเนี่ยชั่วโมงละหมื่นเนี่ยก็จ้างเพราะอะไรฝึกถูกท่าทำถูกทางมันทำให้เราเนี่ย ตีได้ดีการเรียนก็เหมือนกันครับเทคนิคที่พี่แนนมีอย่างในเอ็นคอนเซ็ปต์พี่แนนมีเมโมรีมีเมโมโลจิกให้น้องช่วยจำศัพท์จากเสียงที่หลักการเรื่องของนีโมนิกส์พวกนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่เพื่อมาร้องเพลงเล่นๆนะครับนะแต่ร้องจริงร้องเอาจริงคราวนี้ลองมาดูนะครับการเรียนเนี่ยจึงต้องการเรียนถึงต้องมีระดับ และมีการวางแผนไม่ใช่อยู่ๆมาปุ๊บทุกอย่างจบลงด้วยคอร์สตะลุยโจทย์น้องส่วนใหญ่ร้อละเกมาถึงเวลาไม่ทันตะลุยโจทย์ตะลุยโจทย์ไม่เคยใช้ได้กับวิชาสังคมภาษาไทยเหตุผลเพราะข้อสอบเดิมไม่ออกซ้ําต่อให้รู้ราชการที่ห้าตั้งบนทนเทศาพิบาลเนี่ยปีหน้าไม่ออกนะครับดังนั้นจึงบอกตลอดว่าไม่ว่าจะเริ่มต้นจะแอดวานต้องเรียนเอนทรานซ์ก่อน ถ้าน้องไม่มีพื้นฐานมากพอไม่พื้นฐานไม่ดีพอไม่สามารถทําได้ดังนั้นทุกวิชาเนี่ยมันมีวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน o วัน f i t a l l ใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งขนาดไม่เหมาะกับทุกคนนะครับถัดมาครับนะเราจะเห็นว่าเด็กเก่งทุกคนเมื่อเราลงไปในชีวิตประจําวันดูชีวิตประจําวันเขาจริงๆสิ่ง,งที่เราค้นพบคืออะไรครับเขามีกระบวนการชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์หรือ P.D.C.A P.D.C.A. คืออะไรคือวางแผนหรือแพลน D คือดูทำตามแผนพอทำเสร็จส่วนใหญ่เราไม่มีคืออันนี้ครับเช็คเช็คว่าเราได้ทำถูกทำผิดทำดีไม่ดีนะครับ Achieve คือประสบความสำเร็จแล้วก็นำสิ่งที่ผิดพลาดมาแก้ไขแล้วก็แพลนอีกทีนึงครับมันจะกลายเป็นวงล้อแห่งความสำเร็จที่ทำไปเรื่อยๆดังนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนครับ ทำทำไปได้อยู่ช่วงเดียวสิ่งหนึ่งที่เจอปัญหาแล้วถอยคือพวกเราไม่มีเครื่องระลึกถึงอย่างพี่หมุยเนี่ยถ้าปีที่แล้วถ้าใครมาฟังก็จะมีนะจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครอบครัวเนี่ยจะเป็นแรงบรรนานใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลุดหรือเบี่ยงออกจากเป้าหมายไปเราส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เครื่องระลึกถึงเหล่านี้ได้นะนั่นก็คือ เอาเป้าหมายของเราเอาภาพเอาแรงมันดาลใจใพวกนี้ครับกลับมามันจะช่วยให้เราดึงตัวเองกลับมาจากกระบวนการการแพลนที่เราแพลนไว้ตั้งแต่ต้นได้